คืออันที่จริงตอนแรกที่เจอพี่กิตอ่ะก็ยังไม่ได้ปิ๊งหรืออะไรเลยนะแต่ว่าพอแบบได้คุยกันเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีแบบอีกมุมนึงที่เราไม่มีเหมือนกันเหมือนเรามาเติมเต็มกันและกันแบบเนี้ยค่ะคือแบบเขาแบบทำให้เราแบบหัวเราะได้ยิ้มได้คือมองโลกอีกมุมได้พอคุยด้วยเราก็รู้สึกสบายใจยังก็เลยรู้สึกแบบว่ารู้สึกดีที่อยู่กับเขาค่ะเขามีในสิ่งที่ผมไม่มีครับเช่นการพูดคุยอะไรการแสดงความคิดเห็นนำพาผมไปในทางที่ดีครับบอกไอ้หลี่ครับเชอร์แตมอ๋อซาลังแฮโยไอชิเตลุเออญี่ปุ่นครับวันนี้ก็เป็นวันดีเลิกงามยามดีซึ่งทั้งสองบ้านก็ได้เลือกเส้นมาแล้วนะครับก็จะขออนุญาตคุณป้าคุณแม่มาเป็นทองพันเดียวกับคุณแม่ของสาวต้องแย่ให้มาเป็นทองพันเดียวกับครอบครัวของรัตนโอภาสนะครับหวังว่าคุณแม่คงจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับยาวมากมาวอีชุกยาวอีชุกโอ้โหใจตรงกันใจตรงกันเหรThank you.
ากับที่ทางครอบครัวคุณแย้มได้เขียนลงมาอย่างดี